สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับส.ส.อาวุโสของเยอรมนียุให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของเบอร์ลินโจมตีใส่ดินแดนของรัสเซียเมรี่เอ็กเนตสเตรกซัมเมอร์มันประธานคณะกรรมการกลาโหมแห่งรัฐสภาเยอรมนีส่งเสียงเห็นด้วยกับการจัดหาขีปนาวุธร่อนทอรัสที่ผลิตโดยเยอรมนีมอบให้แก่ยูเครนโดยพร้อมอ้างว่าเคียฟมีสิทธิ์ที่จะเล็งเป้าหมายโจมตีในไครเมียและในแผ่นดินของรัสเซียโดยทั่วไปจนถึงตอนนี้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโอลาฟโซยังคงลังเลที่จะส่งมอบจรวดพิสัยไกลให้แก่ยูเครนแม้เคียฟจะส่งเสียงเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ของเยอรมนีที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนสเตรกซัมเมอร์มันอ้างว่าเบอร์ลินควรที่จะส่งมอบขีปนาวุธทอรัสแก่ยูเครนในทันทีเนื่องจากการประจำการขีปนาวุธร่อนดังกล่าวจะช่วยกองทัพของเคียฟสร้างความปั่นป่วนให้แก่เส้นทางเสบียงของรัสเซียเมื่อถามว่าเธอจะมีปัญหาใดๆหรือไม่หากว่าเคียฟอาจจะใช้ขีปนาวุธดังกล่าวโจมตีเป้าหมายต่างๆในแผ่นดินของรัสเซียสมาชิกรัฐสภารายนี้ตอบกลับมาในแง่ลบแถมยังพูดด้วยว่าในนั้นรวมไปถึงไครเมียด้วยสมาชิกรัฐสภาของเยอรมันรายนี้อ้างกฎหมายระหว่างประเทศที่มอบความชอบธรรมแก่ยูเครนโดยการโจมตีเป้าหมายทางการทหารต่างๆในนั้นรวมไปถึงใส่ดินแดนของรัสเซียผู้รุกรานด้วยแต่อย่างไรก็ตามเธอชี้แจงและให้ความกระจ่างว่าการตั้งใจที่จะใช้ขีปนาวุธทอรัสกับพลเรือนจะเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นเดียวกับการประจำการทหารเยอรมนีในยูเครนพอถูกถามว่าเธอรู้สึกกังวลหรือไม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะลดความช่วยเหลือที่มอบให้แก่ยูเครนหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ก้าวเข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปประธานคณะกรรมการกลาโหมแห่งเยอรมนียอมรับว่าหากปราศจากแรงสนับสนุนจากวอชิงตันสถานการณ์ความขัดแย้งจะต่างออกไปแต่เธอเน้นย้ำว่าถ้ายุโรปยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันในความพยายามต่างๆพวกเขาก็จะสามารถที่จะแบกรับภาระและให้การสนับสนุนยูเครนได้เพียงลำพังในขณะที่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสได้จัดหาขีปนาวุธสตอมชาโดแก่ยูเครนตามลำดับและจนถึงตอนนี้รัฐบาลของเยอรมนียังไม่มีความตั้งใจดำเนินการตามโดยที่รัฐมนตรีโอลาฟโซได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหากยูเครนโจมตีหรือเข้าไปในดินแดนของรัสเซียมันอาจจะโหมกระพือสถานการณ์และลากให้สงครามมันบานปลายยิ่งขึ้นส่วนเจ้าหน้าที่ของเยอรมันคนอื่นๆบ่งชี้ว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแบบเดียวกันขีปนาวุธทอรัสสามารถที่จะบรรทุกหัวรบน้ำหนัก500กิโลกรัมและมีวิสัยทำการราว500กิโลเมตรอันนาเลนาเบบ็อกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีเคยกล่าวในช่วงต้นเดือนว่าในขณะที่เธอทราบถึงความปรารถนาที่จะครอบครองจรวดเหล่านี้ของยูเครนแต่การส่งมอบอาวุธดังกล่าวมันไม่ใช่อะไรที่ทำได้อย่างรวดเร็วและจำเป็นที่จะต้องทำงานในทุกรายละเอียดก่อนหน้านั้นในส่วนของรัสเซียเอ่ยปากเตือนมาอย่างต่อเนื่องต่อการที่ทางตะวันตกจะหาอาวุธให้แก่เคียฟโดยชี้ว่ามันจะรังแต่ทำให้ความขัดแย้งนี้ลากยาวและก่อความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างเนโต้กับมอสโกต่อมาเมื่อวันที่2ตุลาคมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เล็งที่จะจับมือกับบริษัทต่างชาติที่จะสร้างศูนย์กลางผลิตอาวุธในยูเครนไว้ต่อกรกับรัสเซียประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนว่าต้องการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมอาวุธของยูเครนให้กลายเป็นฮับทางการทหารขนาดใหญ่โดยจะจับมือเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิตอาวุธต่างชาติเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธสำหรับใช้ทำสงครามต่อต้านรัสเซียรัฐบาลของยูเครนได้จัดเวทีเสวนาที่กรุงเคียฟโดยมีการเชิญผู้นำนานาชาติ
เข้าร่วมหารือแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการซ่อมบำรุงอาวุธในยูเครนแม้ว่าในขณะนี้ยูเครนจะยังถูกรัสเซียทิ้งบอมทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนก็ตามเขาบอกว่ายูเครนกำลังเข้าสู่สภาวะในการยกระดับการป้องกันประเทศแบบมาราธอนซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากและจำเป็นมากที่เราจะต้องก้าวต่อไปโดยไม่ถอยผลลัพธ์จากการสู้รบในแนวหน้าคือสิ่งที่จำเป็นต้องมีทุกวันเซเลนสกี้ได้กล่าวต่อบรรดาผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทผลิตอาวุธตะวันตกกว่า250รายเราสนใจที่จะสร้างศูนย์กลางผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในประเทศที่จำเป็นสำหรับการทำสงครามปกป้องตนเองรวมไปถึงระบบอาวุธที่ทันสมัยที่ทหารของพวกเราใช้งานอยู่และให้ผลลัพธ์ที่ดีเซเลนสกี้ได้เน้นย้ำว่าสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศและอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิดและนอกจากนี้ยูเครนยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มการผลิตขีปนาวุธโดรนและเครื่องกระสุนภายในประเทศอีกด้วยคีฟเริ่มต้นปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเพื่อขับไล่กองกำลังของรัสเซียซึ่งเวลานี้ยังคงยึดครองดินแดนของยูเครนประมาณ 18% และแม้ว่าจะอ้างว่าสามารถที่จะลุกคืบในหลายทิศทางและปลดปล่อยหมู่บ้านได้แล้วหลายสิบแห่งแต่ก็ยังไม่สามารถทวงคืนเมืองใหญ่ๆได้แม้แต่เมืองเดียวยูเครนจำเป็นที่ต้องพึ่งพาอาวุธและเงินทองจากชาติตะวันตกเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารครั้งนี้แต่แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ถูกรัสเซียส่งทหารรุกรานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022แต่สงครามที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงก็บีบให้ยูเครนจำเป็นที่ต้องแสวงหาอาวุธและเครื่องกระสุนเพิ่มเติมงานเสวนาในครั้งนี้มีผู้บริหารบริษัทผลิตอาวุธกว่า30ประเทศเข้าร่วมโดยบางรายยอมรับว่าสินค้าคงคลังหมดลงอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันต่อความต้องการของยูเครนเจ้าหน้าที่ของยูเครนได้เชื่อว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งหดตัวลงไปราวๆ1ใน3จากผลของสงครามในขณะที่บริษัทอาวุธชั้นนำบางรายเช่น Rheinmetall ของเยอรมนี BAE System ของอังกฤษประกาศแผนจับมือเป็นหุ้นส่วนผู้ผลิตอาวุธในยูเครนแล้วกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้อ้างว่าได้มีการเซ็นสัญญาราวๆ20ฉบับกับหุ้นส่วนต่างชาติที่ร่วมกันผลิตและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและจัดหาชิ้นส่วนในการผลิตโดรนยานเกราะและเครื่องกระสุนต่างๆสำหรับยูเครนแต่ไม่ขอเปิดเผยว่ามีบริษัทใดบ้างรัฐบาลของยูเครนยังมีแผนที่จะสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจแบบพิเศษที่เอื้อให้กับชาติตะวันตกเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งรวมไปถึงการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนี่คือการเป็นหุ้นส่วนที่จะได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผมเชื่อว่านี่คือเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างฮับทางการทหารขนาดใหญ่ขึ้นมาเซเลนสกี้ได้กล่าวที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วเมื่อนะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ